Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2022ซีรีส์เติบโตในความบริสุทธิ์วันที่1บากบั่นมุ่งสู่เส้นชัยในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่12ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะช่วยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้ชีวิตคริสเตียนเป็นเหมือนการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งแข่งระยะสั้นเราเรียนรู้จากความทรหดอดทนผ่านชีวิตเหมือนดังที่เปาโลบอกเราในพระธรรมฟิลิปปีว่าชีวิตไม่ใช่แค่การเดินทอดน่องก้าวไปหากแต่เป็นการบากบั่นและมุ่งไปคำว่าบากบั่นมุ่งไปในภาษากรีกใช้คำว่า dioko หมายถึงการออกแรงการกดบีบอัดแล้วเรื่องนี้มีความหมายต่อเราอย่างไรเราอาจปรารถนาจะดำเนินชีวิตในการทรงสถิตของพระวิญญาณตลอดเวลาเราหวังว่าจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์อย่างหมดจดในทันทีเราอยากจะปลดเปลื้องจากความลำบากและรีบฉลองชัยในการวิ่งระยะสั้น100เมตรแต่ชีวิตคริสเตียนนั้นแตกต่างออกไปเปรียบเหมือนการที่เราวิ่งแข่ง100เมตรแต่ทันทีที่เราเข้าเส้นชัยในวินาทีที่เราล้มลงเหนื่อยหอบจนหายใจแทบไม่ทันสิ่งแรกที่เราได้ยินคือเข้าที่เตรียมตัวระวังไปเราก็จำเป็นต้องเริ่มวิ่งอีกครั้งเราต้องบากบั่นมุ่งต่อไปเราอาจวิ่งไปถึงเส้นชัยไม่เร็วดังใจหวังและอาจรู้สึกท้อใจแต่ลองสังเกตว่าเปาโลรักษาความมั่นคงของเขาไว้ได้อย่างไรคำตอบอยู่ในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่14กล่าวว่าและข้าพระเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์เปรียบเหมือนการที่เปาโลกล่าวว่าข้าพระเจ้ากำลังวิ่งแข่งเพื่อให้ได้มาซึ่งสวรรค์ข้าพระเจ้ากำลังวิ่งแข่งเพื่อรางวัลที่พระบิดาทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนของพระองค์ตั้งแต่เมื่อทรงสร้างโลกข้าพเจ้าจะช่วยสิ่งนั้นไว้เพราะพระคริสต์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าพระคริสต์ทรงครอบครองข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับสวรรค์เป็นกรรมสิทธิ์เปาโลกล่าวต่อในข้อ13ว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเปาโลไม่เสียเวลาอยู่กับความล้มเหลวของเขาเปาโลคำนึงถึงก้าวถัดไปของแผนการเสมอเพราะนิมิตของเขาจับจ้องอย่างมั่นคงที่สวรรค์พระเจ้าทรงกำลังเรียกเราไม่เว้นแม้กระทั่งในวินาทีนี้เรามักคิดว่าพระองค์ทรงเรียกเราให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือให้ไปที่นี่หรือที่นู่นและความคิดเช่นนั้นก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ยิ่งกว่านั้นพระคริสต์ทรงกำลังยืนอยู่บนสวรรค์และทรงเรียกเราเข้ามาหาพระองค์เมื่อเราตั้งนิมิตของเราไว้ที่เส้นชัยที่ปลายทางเหมือนดังที่เปาโลวางนิมิตนั้นไว้เราจะได้รับรางวัลสำหรับความเจ็บปวดทั้งสิ้นของจิตวิญญาณเราเป็นรางวัลสำหรับความทรหดอดทนทั้งสิ้นของเราพระคริสต์พระองค์เองทรงเป็นรางวัลนั้นพระองค์ทรงเป็นเหตุผลที่เราบากบั่นมุ่งไปเพื่อให้ถึงเส้นชัยของชีวิตให้เราใคร่ครวญด้วยกันอีกครั้งจากถ้อยคำของเปาโลในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่12ถึงข้อที่14ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะช่วยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง
คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้เราอยากเห็นกระบวนการในชีวิตคริสเตียนของเราเป็นแบบใดเป็นการวิ่งแข่งระยะสั้น100เมตรหรือเป็นการวิ่งมาราธอนอันแสนไกลเราได้เรียนรู้สิ่งใดจากถ้อยคำของเปาโลในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นรางวัลแห่งชีวิตของเราเราขอบคุณที่ไม่มีความเจ็บปวดใดความเหน็ดเหนื่อยใดในโลกนี้ที่สูญเปล่าเมื่อเรามีพระองค์เป็นหลักชัยขอทรงช่วยเราให้สลัดความท้อใจไม่เสียเวลากับความผิดหวังแต่จะมุ่งไปอย่างบากบั่นเต็มด้วยเรี่ยวแรงกำลังที่มาจากพระองค์ขอทรงหนุนใจเราให้ลุกขึ้นใหม่ด้วยความหวังและก้าวต่อไปเพื่อคว้าเอาพระคิดผู้ทรงเป็นรางวัลที่คุ้มค่ายิ่งกว่าทุกสิ่งบนโลกนี้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ